เรื่องจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวญาติพี่น้องของนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตเนี่ยรวมกันนี่64ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่ายังเป็นเพียงแค่กรอบนะยังไม่ได้เคาะนะฮะคือยังปรับเปลี่ยนได้นะคุณศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเขาบอกว่าที่ออกแถลงการคัดค้านการใช้งบประมาณเยียวยานักท่องเที่ยวชาวจีนที่ประสบเหตุเรือล่มกว่า64ล้านบาทก็เพราะว่าเขามองว่าการนำเงินภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปจ่ายนักท่องเที่ยวจีนเป็นการสร้างภาพเอาใจนักท่องเที่ยวจีนเกินกว่าเหตุคือเวอร์เกินไปแล้วก็คุณศรีสุวรรณก็บอกว่าการเร่งรีบประชุมและอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้กับนักท่องเที่ยวจีนกว่า64ล้านบาทจึงเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติคณะกรรมการอาจเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบสมาคมจึงเรียกขอเรียกร้องไปที่คณะกรรมการให้ทบทวนการดำเนินการดังกล่าวขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนสั่งการตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวนะฮะหากเพิกเฉยจะขอใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อปกป้องเงินภาษีของคนไทยที่กำลังจะถูกนำไปเอาใจนักท่องเที่ยวจีนนะโอเคแต่ว่าสุวรรณเขาบอกด้วยนะครับว่าบริษัททัวร์และเรือในมีประกันชีวิตไว้แล้ววงเงิน 1.1 ล้านบาทนะครับโดยนักท่องเที่ยวในบริษัทประกันไว้ให้แล้วก็สองคือยังไม่ได้มีการพิสูจน์เหตุให้ชัดแจ้งว่าการที่เรือร่มเนี่ยเกิดจากความประมาทเจตนาหรือเกิดจากการกระทำผิดของนักท่องเที่ยวหรือไม่นะครับเพราะทางตำรวจและกรมเจ้าท่าแถลงเองว่าเรือที่ล่มอาจไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานและบริษัททัวร์ก็อาจเป็นนอมินีของบริษัทจีนที่เข้ามาดำเนินธุรกิจโดยผิดกฎหมายครับกรณีของเรือฟินิกนะฮะซึ่งมีผู้เสียชีวิตนะฮะเงินชดเชยจากพรบ.ประกันอุบัติเหตุนะครับอันนี้บริษัทสีไทยประกันภัยจะต้องจ่ายให้ 100,000 นะเงินชดเชยจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยจะต้องจ่าย1ล้านก็เป็น1ล้าน 100,000 ครับอีก1ล้านเนี่ยจะมาจากกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรณีพิเศษอันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจำนวน1ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นกองทุนของอันเนี้ยที่คุณศรีสุวรรณบอกว่าก้อนนี้แหละที่มีปัญหาคือเงินของกระทรวงจริงๆก็คือเงินภาษีคนไทยใช่แต่มันเป็นกองทุนไงกองทุนตัวนี้มันมีขึ้นมาเพื่อพูดง่ายเป็นโปรโมชั่นให้นักท่องเที่ยวว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราคุณมีตัวนี้แน่ใช่แต่ถ้าคุณทำอย่างนี้กับทุกครั้งซึ่งเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับแล้วไม่ใช่ความผิดของรัฐอย่างนี้สมมติมันไม่ใช่ความผิดของรัฐอย่างแน่นอนอยู่แล้วกรณีอาจจะไม่ได้เตือนก็ได้อะไรที่ต้องไปสอบสวนกันอีกทีนึงแต่ว่ามันน่าจะเป็นความผิดของบริษัทเอกชนที่เดินเรือมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำถามคือเราต้องจ่ายหรือไม่กองทุนตัวเนี้ยซึ่งเป็นกองทุนหมุนเวียนจากเงินภาษีอากรเนี่ยต้องจ่ายให้นักท่องเที่ยวหรือไม่ปัญหาของการจ่ายคือเมื่อจ่ายครั้งนึงแล้วรอบหน้าถ้าเข้ามาเที่ยวแล้วเขามีเรือล่มอีกแล้วถ้าเป็นคนประเทศอื่นอีก200กองทุนนี้ก็จะจ่ายเพราะกองทุนนี้คือโปรโมชั่นนี่คือโปรโมชั่นสำหรับสินค้าผมไม่ได้หวงเงินนั่นจริงเงินจำนวนนี้มันไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่เทียบกับชีวิตคนที่เสียแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคุณไปเที่ยวคุณชูวัฒน์ไปเที่ยวเราเถียงกันเรื่องหลักการคุณชูวัฒน์ไปเที่ยวประเทศจีนครับแล้วไปตกเรือที่นั่นเนี่ยนะเขารัฐบาลจีนจ่ายไหมถ้ามันถ้าเขามีกองทุนนี้เขาก็ต้องจ่ายสิแต่เขาไม่มีหรอกคือเขาควรจะมีอ้าวสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเขาควรจะมีผมคุยกับอาจารย์วิโรจน์เมื่อวานอาจารย์วิโรจน์แกตอบกลับมาบอกว่าไม่ต้องพูดถึงไปเที่ยวเมืองนอกอ่ะถ้าคุณชูวัฒน์ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วตกเรือที่ภูเก็ตวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยจ่ายเงินครอบครัวคุณชูวัฒน์ไหมกรณีนี้ก็ใช้กองทุนเยียวยานี่จ่ายมันไม่ควรจะจ่ายเงินหรือเปล่าแล้วคุณชูวัฒน์เป็นไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างประเทศมันไม่ใช่ไงแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนกับว่าคือการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมการเที่ยวในประเทศด้วยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ในนี่คือเขตการโปรโมชั่นแต่ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของรัฐมนตรีของกระทรวงท่องเที่ยวเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะให้ใครหรือไม่ให้ใครไม่แน่ใจว่าอำนาจของคือมันไม่ได้เป็นบรรทัดฐานชัดเจนใช่ไหมอย่างผมสมมติผมนั่งรถไฟชั้น3ไปเชียงใหม่แล้วผมตกรถไฟอย่างเงี้ยตกรถไฟก็ต้องจ่ายผมและครอบครัวจะได้1ล้านด้วยไหมถือว่าไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าถือว่าเดินทางไปอย่างเงี้ยแต่ว่าคืออย่างนี้ก็น่าสนใจว่าอะไรคือหลักเกณฑ์หรือว่าอยู่ในเขตท่องเที่ยวสิ่งที่คุณศรีสุวรรณก็เป็นประเด็นนะเพราะว่าเงินภาษีมาจากสาธารณรัฐจะใช้อย่างไรเนี่ยมันต้องมีบรรทัดฐานคือความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัยนะคือกัปตันประมาทเลินเล่อเตือนว่ามีพายุแล้วดันขับเรือออกอันนี้ก็ผิดนะบริษัทเอกชนซึ่งจ้างกัปตันไม่ได้สั่งห้ามก็ผิดนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณโยนทุกสิ่งทุกอย่างไปที่คนอื่นได้หมดนะแต่ว่ามันก็สะท้อนว่ามาตรฐานการกำกับของรัฐมันไม่ดีไงแต่เขาเตือนนะ
เขาเตือนแต่ว่าก็คือเตือนแล้วทำไมยังปล่อยออกไปได้ไม่ผมว่าอันนี้คุณสิคุณขับออกไปกันเองคุณสิสุวรรณเขาพูดชัดว่าต้องไปสอบสวนก่อนใช่แต่ของเราเนี่ยจ่ายเงินก่อนจ่ายก่อนล้านหนึ่งเลยของเราตั้งวงเงินว่าจะจ่ายแต่ยังไม่จ่ายยังไม่เคาะยังไม่เคาะยังไม่ได้เคาะยังไม่ได้เคาะขนาดนั้นแล้วพูดกันชัดเจนตั้งวงเงินเวลาบอกนักท่องเที่ยวไปแล้วเกิดคำถามคือไม่เท่าวงเงินคำถามคือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยเป็น1ใน3เนี่ยการเสียชีวิตเรือล่มทั้งหมด89รายแล้วก็เสียชีวิตไป45รายเนี่ยคิดว่ามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือเปล่าคือจะมองถึงมุมของประเทศชาติโดยรวมไม่แต่สมาคมท่องเที่ยวบอกไม่มีไงรัฐบาลก็บอกไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าผมเข้าใจแล้วที่คุณชวัฒน์กำลังจะบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เยอะถ้าเทียบกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไทยได้จากการท่องเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าคุณชวัฒน์สมมติผมไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตกแกรนด์แคนยอนเนี่ยคือรัฐบาลสหรัฐก็ไม่จ่ายหรอกคือมันเรื่องบริษัทเอกชนที่อย่างนั้นถ้าเกิดอยากจะมีกองทุนลักษณะนี้จริงก็ต้องให้คนที่อยู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นคนลงขันไม่ใช่เอาภาษีประชาชนอาจจะเป็นกองทุนที่ต้องดูเป็นกองทุนที่เก็บจากภาษีพิเศษอะไรของธุรกิจนี้มาไม่ใช่เอาเงินจากเกษตรกรเอาเงินจากผู้ใช้แรงงานไปจ่ายเนี่ยไม่ได้ผมคิดว่ามีสัดส่วนของเขาเรียกว่าเก็บภาษีจากการท่องเที่ยวอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามีถ้าเก็บภาษีจากผู้ประกอบการไปทำกองทุนเนี่ยยังพอฟังได้แต่ถ้าเอาเงินจากประชาชนภาษีประชาชนจากงบกลางไปเนี่ยผมว่าไม่ควรเพราะว่าจะบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวนำรายได้เข้าประเทศแต่มันก็เป็นธุรกิจไงธุรกิจก็คือมีผู้ได้ประโยชน์โดยตรงอยู่กลุ่มนึงเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่นตลอดเวลาต้องดูว่าตัวเหตุผลของกองทุนและกองทุนที่มาเนี่ยมาจากอะไรเงินมาจากอะไรนี่ก็ต้องไปดูแต่ว่าในแง่ของภาพรวมแล้วผมคิดว่าโอ้ถ้าเป็นรัฐเนี่ยการจ่ายเงินลงไปโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้แรงกระเพื่อมแรงกระทบที่คนจีนไม่หลังไม่กล้ามาเนี่ยมันเข้าใจคือมันลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ลงไปหน่อยนึงแล้วอย่างนี้เกิดนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเมืองไทยแล้วโดนอาชญากรรมอย่างกรณีนักท่องเที่ยวเกาะเต่าอย่างเงี้ยกองทุนนี้ก็ครอบคุมที่จะจ่ายนะโอเคแล้วได้จ่ายแล้วตอนนั้นไม่แน่ใจก็แต่เข้าใจแล้วผมเข้าใจในมุมการเสริมภาพรัฐการแก้ปัญหาโดยที่ภาครัฐพร้อมที่จะยอมเยียวยาให้อะไรเงี้ย